เทพมันอยู่ตรงนู้นตรงนี้ทีค่ะไม่ถูกจัดเป็นระเบียบอ่ะมิวก็เลยคิดว่าอยากจะทำศูนย์รวมไอเทมค่ะเอาไอเทมทั้งหมดมาเก็บไว้ตรงนี้ให้เป็นระบบระเบียบน่าสนใจค่ะไปทำกันเลยดีกว่าการบึ้มบั้มบึ้มบั้มในเธอได้อะไรมาบ้างมาชมกันเลยค่ะโอ้โหมีตัวเลขอย่างนี้มันดีหินปลาซอง13,000ค่ะกราเวล1,600ด้วยมาโซแซนได้ไม่เยอะค่ะส่วนเนเธอร์ควอตได้มา163เพราะที่เหลือยังไม่ได้ขุด แล้วก็นี่ค่ะเนเธอร์แรกอีก28,000รวมกับ 50,000 โอ้ก็ประมาณเกือบ 80,000 เนเธอร์แรกเฮ้ยใช่เลยนี่ค่ะถังอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาใช้ในการเผาต่อตอนนี้กำลังเผาทรายนี่คือเตาเผาขั้นซุปเปอร์ค่ะมีเตาเดียว ก็จะย้ายมาตรงนี้บ้างค่ะหรือไม่ก็ย้ายมาตรงนี้บ้างถ้าจะเผาเนเธอร์แรกก็ต้องไว้ตรงนี้ค่ะแต่ถ้าเผาอุปกรณ์อื่นก็ย้ายเตามาตรงนี้เผาเร็วมากโต๊ะคราฟจัดไปที่เนเธอร์บริกค่ะโอ้โหทำเป็นสแลบก็ได้ทำเป็นบันไดหรือเป็นรั้วค่ะได้หลายอย่างอ่ะนี่แหละข้อดีเลยเพิ่งนึกได้อ่ะมันมีไอเทมพิเศษใช่ไหมคะที่ชื่อว่านี่ค่ะคอมแพคเตอร์ไม่มีในไมโครปกตินะเอาไว้อัดไอเทมค่ะโอ้พี่บอกนะว่าใช้วิธีนี้ก็ได้คือขี้เกียจอัดในทอปิกเองได้ไหมใส่เข้าไปสิโอ้ได้จริงไหมห้าอันแล้วนั่งอัดเองทำไม นั่งอัดเองทำไมคะโอ้ออโต้อัดจัดๆอย่างนี้ต้องบอกว่าไอเทมคอมแพคเตอร์อ่ะมีใน Minecraft mod เป็นปกติแต่ใน Minecraft นี้ค่ะคอมแพคเตอร์โดยใช้ Data Packโอ้โหมันช่วยได้เยอะอะต้องบอกว่าปกติอะคอมแพคเตอร์น่าจะใช้ในการอัดพวกเหล็กให้เป็นบล็อกเหล็กใช่ไหมอัดสลามให้เป็นสลามบล็อกค่ะจะเป็นอีรอบนั้น 70,000-80,000 ค่ะมานั่งอัดเองชาตินี้คงเสร็จหรอก โอ้ยเหมาะสำหรับคนขี้เกียจจริงๆอะมันช่างเป็นอะไรที่เหมาะมากสำหรับคนที่ขี้เกียจสลังยาวใน Minecraft โอ้สุดยอดไปเลยวางกล่องไปแล้วก็ซูเปอร์ฮอปเปอร์ส่งไอเทมได้ทีละ8อันตีรออะไรโอ้โห10 11 12 13 14อันมาได้ทีละหลายอันค่ะยิ่งส่งไอเทมไวยิ่งอัดไวว่าอย่างนั้นเถอะเอ้ยทำไมไม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่แรก โอ้ยไม่ต้องนั่งอัดเองแล้วสุดยอดไปเลยถ้าจะขี้เกียจมากกว่านี้อ่ะมันมีวิธีนะถ้ามีเครื่องคราฟออโต้อ่ะเราไม่ต้องคราฟอะไรเองเลยอ่ะสั่งคราฟเลย จะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดไปเลยนั่นคือเรื่องปกติของใน Minecraft mod เนาะแต่ Minecraft ปกติมันยังไม่มีส่วนนี้ค่ะเราได้ยินเสียงนายตั้งนานแล้วแม็กมาคิ้วน่ารักเอ้ยอย่าทุบหัวเขาชอบบดนะบดขยี้ผู้เล่นนี่แน่นี่แน่นี่แน่ตัวน้อยอ่ะโดดช้าเอ้ยโอ้ยเป็นบันไดที่แบบมอนเตอร์เดินผ่านไม่ได้เว้นช่องว่างไว้ตกเองซะงั้นกระดูกจ้านี่ไงคะคำถามคือเอามาทำอะไรล่ะแหมยังต้องถามอีกหรือมันก็ต้องเจ้านี่แหละกระจกสีขาวไงก็ปกติกระจกก็ขาวอยู่แล้วยังต้องย้อมอีกเหรอพี่คุณผู้ชมก็จะถามอย่างนี้แหมความชอบส่วนตัวแค่รู้จังไหมมารวยมีพวกนี้ด้วยเหรออาน้ำเลยยังเออหยิบไม้สักคนหนึ่งก็ได้โอ้อาน้ำแล้วเหรออ๋อโอเคตามสบายพี่สาวค่ะซื้อตาคูไส้หมูเนาะแล้วก็ขนมชั้นมาให้ค่ะขอไปกินข้าวกับเพื่อนที่แลบก็เลยซื้อมาฝากน้องที่อยู่ที่บ้านที่น่ารักอย่างเรา มีความสุขซะจริงๆเป็นพี่สาวฝาแฝดค่ะหลายคนก็ถามก็คือพี่เมย์นั่นเองเดี๋ยวคุณผู้ชมถามว่าแฝดแท้หรือแฝดเทียมแฝดแท้ค่ะเกินห่างกันอยู่3นาทีมั้งหน้าตายังกับโคลนนิ่งกันมาค่ะโอ้โหนี่แหละนี่แหละนี่แหละตกโอ้ยเขาซื้อขนมมาให้กินน่ะมีความสุขดีค่ะปิ้นดีชอบชอบนี่เลยมิวก็จะวางเป็นบริกแบบนี้แล้วชั้นต่อมาตามด้วยกระจกแล้วก็กระจกแล้วก็บริกแล้วก็สุดท้ายค่ะเราก็จะปิดด้วยเนี่ยแหละเหล็กมันก็จะเป็นกำแพงนี่หน้าตาอย่างนี้ไงพี่มันต้องใช้รวยขนาดนี้เลยเหรอต้องใช้บล็อกเหล็กเลยเหรอแหมนี่เลยค่ะเสียงการวางแปลกมากเฮ้ยโอ้โหชั้นอื่นๆก่อนๆมันแบบนี้ไหมด้วยไอเทมคอมแพคเตอร์ค่ะทำให้บล็อกเหล็กตอนนี้
สามารถอัดเป็นบล็อกแบบอัตโนมัติได้และก็กลายเป็นว่าเป็นบล็อกแบบอินฟินิตี้แล้วค่ะกำแพงค่ะที่แสนจะสวยงามค่ะเสร็จแล้วดูสิล้อมรอบเลยใครใครทำอะไรตรงนั้นค่ะโอ้เป็นประตูแต่ลักไว้เฉยๆว่ามีประตูเนเธอร์ตรงนี้นะคุณผู้ชมค่ะนี่ไงค่ะได้แหละเพื่อนบอกว่ามาตัดต้นไม้ไปใช้ได้นะถ้าขาดไม้ค่ะจุ๊บๆๆ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 ๆนี่เลยตัดสิโอ้โหไวมากเดี๋ยวนะเผื่อไม่เห็นโอ้โหปกติมันก็ไวคงเป็นเนเธอร์ไรต์ไวจัดๆตัดไม้เป็นร้อยหันอย่างรวดเร็วความโอพีของการตัดต้นไม้นี่มันอะไรกันเนี่ยในกล่องนี้ค่ะเป็นของที่เตรียมไว้สำหรับการก่อสร้างดรอเวอร์จุกไอเทมฮอปเปอร์ Redstone Repeater Redstone Comparator แล้วก็ Redstone ค่ะไปจัดกันเลยดีกว่าลืมอะไรบางอย่างค่ะแล้วมีกระทะโลกินี่นะทำไมไม่เอามันมาใช้ในการก่อสร้างล่ะโหสภาพปกติมิวจะซ่อมโดยการแลกของใช่ไหมหรือไม่ก็อีกทีจากซอมบี้ค่ะแต่ทีนี้เพื่อนบอกว่าเขาเลี้ยงสัตว์ไว้เยอะมากนี่ไงข้าวโอ้โหใช่ใช่ใช่วัว191ตัวไก่1,700ระบบสเต็กไอเทมทำให้ไม่แหลกจริงๆหมู125เราต้องให้ยังไงคะโอ้เขาบอกว่าห้ามยืนข้างล่างเดี๋ยวโดนอัดตายอะประมาณนั้นอ๋อนี่ไงเจ้าตัวนี้อยู่นี่โอ้โหโอ้แค่ร้อยกว่าตัวพื้นที่น่าจัดกันตายแล้วดูปริมาณนะสิคะโอ้ยแล้วถ้าให้อาหารไก่นี่ต้องกองไหนอ๋อนี่ไงคะซีดออกไก่ออกไก่ที่ละ1,700เออประเสริฐไก่จ๋าไก่ค่อยๆฟิชเชอริงกันเราต้องรอเขาฟิชเชอริงไหมคะเนี่ยเป็น900ขึ้นมาอีก400อู้โอเคนี่คือระบบการคัดแยกไอเทมในชั้นที่1ค่ะตกไอเทมเข้ามาปุ๊บคัดแยกลงในลังเรียบร้อยก็ Redstone Comparator ค่ะกับ Redstone Repeater แล้วก็ Redstone Torch คอมโบร่วมกันไอเทมใน Minecraft มีตั้ง400อย่างแต่นี่คือระบบคัดแยกไอเทมที่สแต็กได้มันก็น่าจะมีเยอะนั่นแหละอย่างเช่นแค่ไม้ค่ะก็อุ้ยว่าไงหวัดดีค่ะ14เดทเมื่อกี้พี่อ่ะก็แวะมาทักทายกันนิดนึงเออเขาก็เล่นในเซิร์ฟเหมือนกันก็เป็นพี่สาวที่ซื้อขนมชั้นมาให้นี่แหละค่ะมันคือเส้นทางเฉยๆอ่ะมันคือเส้นทางขึ้นอ่ะแค่ย้ายไปอยู่ด้านข้างก็น่าจะได้เนาะได้หรือว่าจะไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วเราก็อ้อมไปที่อื่นก็ได้ไม่เราก็ใส่ตรงนี้ก็ได้ดีเวลาเรามาเราก็จะได้มีทางเดินเข้าสู่ช่วงปรับพื้นที่แล้วสินะไม่อ่ะมันแค่ก้อนหินอยู่10กว่าบล็อกเองอ่ะตรงนี้มันไปตรงถึงตรงไหนเนี่ยอยากรู้จังเลยไม่มันแก้ไม่ยากถ้าไม่อย่างนั้นเขาแก้ให้ตรงนี้ก็ได้คือเอาง่ายๆเราอยากจะให้ระบบเก็บไอเทมสวยไหมแค่นั้นแหละเพราะว่าไว้ตรงนั้นดีออกเราจะได้มีอะไรขนย้ายไอเทมเผื่อเราต้องการใช้เราก็ใช้รางขนเลยใช่แต่คือถ้าใส่รางขนนะจุดแรกเข้าอ่ะมันจะต้องเป็นจุดทางฝั่งนี้ไงเนี่ยมันต้องเป็นจุดฝั่งนี้ในการแรกเข้าคือถ้ามันมาตรงนู้นก็โดนอ้อมอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวเจาะผนังให้ดีกว่าโอ้เดี๋ยวจะน่าจะต้องรื้อแล้วแหละไปถึงไหนเนี่ยมันไม่ยากมันไม่ยากคือมันแค่หักซ้ายนิดหนึ่งก็ได้แล้วประตูอ่ะน่าจะเหนื่อยนี่ประตูอยากได้นี่ประตูนั่นน่ะนั่นน่ะผมอยากได้นั่นนั่นอะไรกันประตูก็มาเร่งรีบสร้างให้แต่ก็คือประตูรู้แหละว่าสิ่งพวกนั้นมันจำเป็น
มีมันฟาร์มมอนสเตอร์หรือเปล่านี่อ๋อใช่ค่ะที่มันสูงๆเสียดฟ้าหรือเปล่าคะมันหอคอยคาลินมันหอคอยคาลินทาวเวอร์มันคืออะไรครับไปก่อนนะถ้าจะเล่นมุกอย่างนี้ดูจากหอคอยท่านคาลินนั่นแหละมันคืออะไรล่ะไม่รู้จักดะกันบอลไงดะกันบอลนะไม่รู้ไม่รู้ไม่ดูยิงออกมันปีนหอคอยขึ้นไปอะตั้งแต่ภาคแรกเลยขึ้นวงกลมแบบพระจันทร์เสี้ยวหรือพุ่งวงกลมแบบแนวขวางคะขึ้นวงกลมแนวขวางมันทำยากก็เลยปล่อยไว้นั่นแหละก็คือแนวนอนใช่ไหมแค่หอคอยมันไม่เท่าไหร่ทำวิหารพระเจ้าด้วยนี่หยาบเลยนี่คือหลวงพี่จะบริจาคไม้ให้ปทูใช่ไหมไม่ให้ตักบ้านผมนะอย่าไปตักบ้านผมในกล่องเหรอฮะมีไหมหรือไม่มีในกล่องแล้วในกล่องมีในกล่องน่าจะมีนะเหลืออยู่ประมาณครึ่งกล่องนี่แหละโอ้ประมาณแถวหนึ่งนั่นมันหูแรกก็มีเยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยเก็บไว้เป็นกล่องบล็อกเลยทั้งร่ำรวยซะจริงๆมีคนโชว์ความร่ำรวยอ่ะโอ้ก็ผมไม่ได้โชว์ผมก็ไม่ได้บอกใครนะก็มีคนไปมองมีคนไปเห็นเองเยอะจริงอ่ะโอ้โหนี่เดอร์ฟอร์ดดีจัดเป็นระเบียบแท้ทำไมเขาจัดไอเทมได้เป็นระเบียบขนาดนี้ก็แค่มีกล่องเปล่าๆแล้วดึกอ่ะกล่องไหนว่าก็ยัดใส่กล่องนั้นไปดูบ้านปทูเสียโอ้ไป no นี่ผู้เล่น Minecraft ที่เขาเล่น Minecraft มานานเขาต้องจัดไอเทมกันอย่างนี้คุณดีพิกน่าจะเคยมาเปิดกล่องที่บ้านปทูนั่นแหละหาอะไรเนี่ยไม่เจอเลยซ่อนจากเพื่อนไม่พอซ่อนจากตัวเองด้วยอยู่ไหนวะไอตัวเองยังหาพอยังพอหาเจอค่ะเพราะเรารู้ไงโดยเซนว่าเราจะเก็บไว้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาอะไรมากประตูขนาดผมตัดบ้านอย่างดีนะพั่วผมยังหายเลยท่านสร้างสถานีรถไฟกันเด้อสร้างสถานีรถไฟชิงกันเซนนะนี่กันเซนกำลังต่อโคแก้วใส่รางรถไฟจะทำตรงนี้เป็นสถานีรถไฟชิงกันเซนแล้วเรามีปีกนะเรายังเรามีเครื่องบินแล้วนะเราจะเอารถไฟอีกเหรอมีปีกแล้วนะแต่นั่นแหละอยากสร้างอะไรก็ได้ชิวๆธรรมดานะมันต้องมีโปรเจกต์เรื่อยๆเดี๋ยวมันเบื่อไดในเรื่องของโครงสร้างค่ะโอ้โหสวยงามมากๆไอเทมเซ็นเตอร์แห่งนี้ค่ะจะเป็นศูนย์รวมไอเทมแน่นอนอันที่55ก็รวมกันเป็น100รวมตรงนี้150 200 250 300 350ค่ะ350ตัวที่สำคัญที่สุดค่ะที่เราใช้เป็นประจำมันก็จะมาอยู่ในนี้นั่นแหละเยอะสุดๆค่ะอันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนหลายส่วนเลยนะคะทั้งเพื่อนค่ะที่ขุดหินมาเพื่อคราฟเป็นเจ้า Redstone Compressor Redstone Repeater เนาะมันต้องใช้สโตนค่ะแล้วก็เพื่อนที่แบบขุด Redstone มาแล้วเพื่อนที่ตัดไม้ค่ะโอ้โหสารพัดเลยรวมทั้งหมิวด้วยในตอนนี้ค่ะเราก็ได้มาอย่างเป็นรูปเป็นร่างแล้วทีนี้ไอเต็มก็จะได้จัดให้มันระเบียบสักทีขายไรนายหมุนเอนชานโอ้เมนดิ้งค่ะของพิเศษนี่ก็ของพิเศษนี่ก็ของพิเศษเอ๊ะพี่มันเป็นแค่กล่องบาร์เรลอย่างนี้มันจะจุของได้เยอะเหรอเป็นไอเทมพิเศษอ่ะมันไม่ใช่บาร์เรลธรรมดามันคือดรอเวอร์ค่ะจุไอเทมได้ทั้งหมด 65,000 ไอเทม 1,000 สแต็กอ่ะเท่ากับกล่องเก็บของธรรมดา37กล่อง
ยังเยอะนี่เลยค่ะสิ่งนี้แหละจะทำให้เราสามารถจุของได้อย่างมากมายมหาศาลอ่ะแล้วมันคัดแยกยังไงคะเหมือนเดิมอย่างทุกครั้งค่ะอย่างเช่นตำแหน่งแรกอยากให้เป็นหินค่ะเราก็ใส่หินลงไปกระแสไฟเกินก็จะส่งมาที่กล่องนี้ค่ะไอเทมก็จะเข้ามาในกล่องนั่นเองอันที่3เป็นอะไรเอ่ยก็ระบุลงไปได้เลยระบุไว้แค่5อันก็ได้ค่ะแค่ให้มันเต็มสล็อตก็พอแล้วเนี่ยระบุไปค่ะแล้วแต่แน่นอนค่ะตัวพวกนี้ก็เหมือนกันอยากจะให้เก็บอะไรก็ระบุลงไปค่ะได้หมดได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ระบุลงไปแค่นี้เองนั่งไปเลยค่ะเพื่อนได้ทำเหมืองค่ะเอาไว้ในที่ไกลๆเพราะไม่อยากให้เหมืองมันซ้อนทับกันเนาะคือในโลกเนเธอร์ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกแต่ในโลกปกติจะค่อนข้างไกลอะจืดจอดมาลบ 2,900 กับลบ 3,900 อยู่มาทำไมคะของที่หาง่ายที่สุดใต้น้ำค่ะเราจะมาหาเจ้าสิ่งนั้นกันนั่นแหละหูมีหมู่บ้านชาวบ้านอยู่ไกลๆด้วยเฮ้ยเพื่อนสุ่มมาแบบได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยอะไรนะอยู่ใต้น้ำมองเห็นง่ายๆหลายคนอาจจะทราบแล้วค่ะแร่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ไงมันก็ต้องมาหาที่นี่แหละนี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวนะรอบๆบ้านไม่มีเลยค่ะใกล้ๆอ่ะนอกจากทางนู้นอ่ะอู้นี่ด้วยค่ะนี่ด้วยนี่ด้วยโอ้โหไม่ได้ไกลเส้นทางนี้แหละน่าจะง่ายนี่ไงอมินทิสจีโอดค่ะคำถามคือทำอะไรคะแต่ลักทางกลับบ้านเนี่ยนั่นมันซากเรือที่อยู่บนบกอะทำไมเหมืองเพื่อนนี่มันเจเนเรตอะไรมาได้ใกล้ๆดีขนาดนี้นี่อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะเอ๋อ๋อนี่ไงอ๋อก็มีของทั่วไปอะนั่นๆๆๆๆๆๆโอ้โหซากปรักทางใต้น้ำยังเจเนเรตมาบนบกเหรอเนี่ยอะไรกันทำไมเพื่อนจินเนเรตมาได้ดีขนาดนี้เนี่ยโอ้เขาโดนอะไรเผาแดดเผาสินะน่าสงสารจริงๆโอ้โหซากปรักพังก็ต้องมีซอมบี้ใช่ไหมคะคอยคุ้มกันซอมบี้น้ำติดคำสาปเคิร์ดออฟเวนิชชิ่งค่ะนี่ก็ซากปรักพังใต้น้ำที่อยู่แบบเรียกว่าจะเหนือน้ำแล้วเนี่ยโอ้โหมีหลายอย่างให้หาค่ะยาหมดฤทธิ์เลยค่ะขวดใหม่เลยลงมาซะดีๆเจ้าจีโอดนี่แหละมีน้ำมาด้วยประตู2บานอุ้ยโอ้คุณทางเข้าทำไมทางนี้ก็เข้าได้ค่ะมันแหว่งมานิดหนึ่งนะเนี่ยต้องปิดค่ะจะได้ไม่ให้น้ำไหลเข้ามาน้ำหายไปแล้วมีเหล็กด้วยนี่แหละเอาเป็นทิศอุ้ยโตแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดิวทัศมันต้องใช้ฟอร์จูนใช้ซิลทัศกุดมันก็จะได้เป็นอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ได้เอาฟอร์จูนมาค่ะมีอยู่เอามาอยู่นี่ไงสุดสิคะรอรายนี่เลย416อู้ได้เยอะเลยเมื่อกี้ได้เท่าไหร่เนี่ย16ค่ะ16อีกแล้ว12ไหนดูสิที่เราเก็บไป16อ่ะส่วนมากก็16 12เนาะไม่ได้เรื่องเลยนะเนี่ยเพราะว่าแหล่งกำเนิดของอมิทิสน้อยมากค่ะบล็อกเชื้อของเขามันชื่อว่าบัดดิ้งอมิทิสรู้สึกว่าจะมีค่อนข้างที่จะน้อยนี่ค่ะรอยแตกนี่ก็รอยแตกแต่ว่าน้อยหรือเปล่าอาจจะแทรกอยู่ข้างหลังโอ้นี่ข้างหลังมีอ่ะโอเคแหล่งที่อมิทิสสามารถเกิดได้จากรอบทิศทางบล็อกออกอมิทิสทำอะไรได้บ้างไม่ได้เลยนอกจากของตกแต่งเอามาย่อยคืนได้ไหมอันนี้คราฟเป็นบล็อกอมิทิสได้ค่ะแล้วเอาอะไรไปเปลี่ยนต่อได้ไหมไม่ได้โอ้หลังอมิทิสนี่ก็จะเป็นนี่ไงแคลไซต์ค่ะเหมือนแคลเซียมไหมแล้วก็นี่เลยสมูทบาซอลค่ะปกติบาซอลหาได้จากในนรกใช่ไหมแต่ถ้าจะดำๆแบบนี้ก็มั่นใจการันตีใช่แน่นอนเก็บพ่อแม่เขาไว้เยอะๆอันนี้บอกพ่อแม่ไปเนี่ยไม่มีรอยแตกแปลว่าไม่ใช่อ่ะคือถ้าขุดพลาดสักหนึ่งอันนี้ร้องไห้เลยแต่ละก้อนสำคัญมากๆเพราะมันเคลื่อนย้ายไม่ได้ทำเพิ่มไม่ได้อ่ะได้แค่ไหนคือแค่นั้นมันโอ้โตมาแล้วค่อนข้างน้อยอ่ะบอกเสือปกติมันน่าจะเยอะกว่านี้นี่ได้อยู่นะแต่ว่าน้อยเกินค่ะมิวว่าไม่เหมาะที่จะทำเป็นฟาร์มของเราพุ่งเข้าไปแบบไม่คิดอะไรเลยค่ะเดินเหยียบก็มีเสียงแล้วแต่ก็น้อยค่ะค่อนข้างน้อยโหติดทะเลทรายด้วยนะเนี่ย
เดี๋ยวๆตรงฝั่งทางนู้นอืมหลายชั้นแน่ตายทีเดียวค่ะอืมก้อนใหญ่น่าจะมีเยอะใช่ไหมอู้เยอะค่ะเยอะๆดูดิแค่พื้นล่างก็มีหลายอันแล้วตรงนี้น่าจะดีนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเห็นอีกอันหนึ่งด้วยอ่ะอู้นู้นๆๆๆตรงนู้นด้วยค่ะใกล้ๆกันคือถ้าระยะมันโหลดถึงเราทำสองฟาร์มพร้อมกันได้เลยอู้นั่นอันที่สามอู้นู้นๆอันที่สี่โอ้โหเฮ้ยสี่อามินทิจิโอดค่ะถ้าจะทำฟาร์มตรงนี้จัดพร้อมกันได้เลยนะระยะโหลดถึงแน่นอนนี่ฮะ1 2 3 4โอ้โห4 G โอด5อุ้ย5 G โอดค่ะอุ้ย6อันคุณผู้ชมคะมันเยอะมากอุ๊ยอันที่7โอ้โหใกล้ๆกันมีว่านะมีเลือกแถวนี้ดีกว่าค่ะแถวนี้แหละแถวนี้แหละโอ้ยมีที่ให้จอดด้วยโอ้ใช่เลยสแกนโลเคชั่นเรียบร้อยค่ะพร้อมสำหรับการทำฟาร์มทำแค่ตรงนี้3อันพร้อมกันก็น่าจะได้อามินทิสมหาศาลแล้วแหละสุดยอดเลยค่ะจะอะไรขนาดนั้นโอ้ไม่น่าเชื่อประตูที่เพื่อนสร้างนี่มันจะดีอะไรจริงๆมีทั้งของที่หาเอเจเนเรตขึ้นมาบนบกกับแหล่งที่แบบโอ้โหดีงามเนี่ยมาอย่างแรกเลยไหนๆก็ไหนเลยแล้วนี่เลยจัดไปกล้องส่องทางไกลค่ะที่ซูมได้2ต่อ ซูมด้วยออปติฟายกับซูมด้วยกล้องอื้อเขาบอกว่าถ้าเรากด F1 ค่ะนี่มันจะเป็นการซูมหน้าจอซูมเข้าไปสิหือซูมแบบนี้ก็แบบ มันมีอะไรมาบังด้วยอ่ะถ้าไม่มีอะไรบังน่าจะดีอ่ะโอ้เห็นยันฟาร์มมอนเตอร์อู้ยาวไปไหนเออนับชั้นได้เลยค่ะซูมต่อได้อีกว้าวสุดยอดเขาเลี้ยงซานนี่ฮะซูมโอ้อะไรนี่เอ้ยความสวยงามนี่มันอะไรกันคะซูมต่อได้อีกเห็นยันบล็อกอู้น้ำมันอะไรเอ้ยหอฝึกวิทยายุทธ์ค่ะอู้หูได้ไกลจริงๆแต่นั้นไม่ใช่เป้าหมายที่จะทำใช่ไหมสิ่งก่อสร้างใหม่ของเพื่อนเนี่ยสวยมากเขาจะสร้างอะไรตรงภูเขาแห่งนั้นโอ้เดี๋ยวต้องรอดูสิแต่มาเป้าหมายเราก่อนการรวมตัวกันเพื่อได้ไอเทมวิเศษค่ะนี่เลยไหลค่ะอืมอเมนทิสเขารู้สึกว่าปรับได้ใช่ไหมปรับระดับความสว่างได้ตึ๊ดอ่ะแอคทีเวทอันนี้ฮะ14 13 12 11โอ้โหปรับได้โอ้โหไอเทมวิเศษค่ะที่ไม่มีใน Minecraft ปกตินะไม่ต้องไปหาทําค่ะเอามาทําอะไรอย่าบอกนะพี่ไปหาอวินดิสเพื่อทําท็อดเหรอ ใช่ค่ะโชนี่เอ๊ะมีแสงสว่างแต่ไม่มีท็อดให้เกะกะลูกตาใช่ค่ะนี่แหละที่จะทำมันก็เหมือนเป็นท็อตอันหนึ่งค่ะเป็นท็อตแบบราคาแพงแล้วเราเอามาทำอะไรล่ะก็จะมันเอาแบบท็อตยานในไอเทมเซ็นเตอร์ออกให้หมดแล้วใส่แทนไงล่ะใช่ทีนี้ก็สว่างเอ้ยโดยที่ไม่ต้องมีท็อตเกะกะลูกตาค่ะแค่นั้นแหละที่เล็งไว้ลงดุลมากใช่อุ้ยสวยงามค่ะนี่แหละปลื้มมากชอบมากๆเลย EP นี้ค่ะได้ไอเทมเซ็นเตอร์มาแล้วแล้วก็ได้ค้นพบหลายอย่างเลยที่น่าสนใจเดี๋ยวค่อยมาทำต่อในอนาคตค่ะฟาร์มอเมนทิสอะไรอย่างนี้เนาะไว้ค่อยมาทำต่อแล้วกันลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ